โอ้งงเลยอ๋อก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองบอสเกมเสียงผมเพี้ยๆเพราะตอนนี้1ทุ่มมันก็ไม่น่าเพี้ยมากนะพี่ถามว่าวันนี้มาทำอะไรอย่างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ผมก็จะไปบอกเกี่ยวกับเกาะแรกสอนฟาร์มนิดนึงก็สอนฟาร์มนี่แหละโอ้หน้าสุดหล่อเท่นะทุกคนก็จะเห็นก่อนนี้ยังไงล่ะปิ๊บโอ้ทุกคนเกิดมาอ่ะเกิดเสร็จคุณทุกคนก็ต้องเดินมาแล้วทุกคนอ่ะก็จะแบบฉันต้องฟาร์มแต่ผมแนะนำให้รับเควสก่อนนะจ๊ะถ้าไม่รับเดี๋ยวมันได้ XP น้อยแต่ก็มีโอกาสได้ 2,000 กว่า XP ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมบั๊กหรือเขาตั้งใจแต่ผมมารับไม่ได้ Oh my god แล้วก็ต้องต่อยแบบเรื่อยๆครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลเวลคุณก็จะอัพนะฮะก็นะฮะตรงนี้ก็ต่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต่อไปทุกคนจะต้องฟาร์มเนี่ยนะโอ้ทุกคนต้องถามผมนั่นแหละทุกคนก็ถ้าไม่มีผลแสงก็นั่งเรือเนี่ยสมมติคุณซื้อเรือมาแล้วอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเรือไปตรงนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วก็มาใช้สปอนไว้ก่อนเลยสิ่งนี้แหละสำคัญเสร็จก็รับเควสตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้รับเควสเสร็จก็มาฟาร์มตรงนี้เนี่ยตัวลิงตัวนี้เลยก็ต่อยแบบเนี้ยถ้าแต่ผมแนะนำว่าคนน่าจะมีดาบมาแล้วอ่ะก็ฟันแบบเนี้ยแบบเนี้ยลืมบอกถ้าทุกคนมีถึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้อะน่าจะประมาณ 4-5,000 มั้งก็ประมาณนั้นแหละเก็บเงินที่เกาะแรกแล้วก็ไปซื้อดาบคาตานะนะฮะก็เกาะนี้ก็มีประมาณเนี้ยส่วนเกาะต่อไปทุกคนก็กำลังแบบโอ้ฟาร์มเกาะนี้ทำไงดีมันยากถามว่ายากไหมโอ้โหบอกเลยว่ายากครับฟาร์มนานชัวร์โอ้ยพีเพิ่งเกาะต่อไปผมก็ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันไปทางนี้ยังไงล่ะก็เกาะทรายไงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเกาะทรายนะจ้าเด็กน้อยอ่ะมาเสร็จเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าทุกคนมีเรือแต่ถ้าทุกคนยังไม่มีผลแสงก็นะผมแนะนำให้ซื้อเรือมาต้องซื้อเรืออยู่แล้วเสร็จทุกคนก็แบบสมมติอ่ะทุกคนเดินเรือมาเสร็จแล้วขึ้นบันไดมาแล้วอยู่ตรงไหนมองมาทางนี้ทางซ้ายแล้วกดเซตสปอนแค่นี้แหละเสร็จถ้าคุณมีเงินพอผมแนะนำให้มาซื้อดาบตรงนี้เลยนะจ๊ะก็ต่อไปถ้าคุณจะฟาร์มเวลก็ตรงนี้เลยนี่รับเควสตรงนี้เสร็จคุณก็มาฟาร์มตรงนี้เลยเนี่ยยังมีคนฟาร์มอยู่เลยนะเดี๋ยวนะอยาก PVP อยาก PVPสังคมใจเกเรทุกคนสังคมใจเกเรก็ฟาร์มตีตัวนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่าลืมรับเควสด้วยถ้าลืมรับเควสนี่จบเลยทุกคนอ่ะก่อนต่อไปก็สมมุติว่าทุกคนอยู่ที่ท่าเรือแล้วกันอย่าลืมเก็บกล่องด้วยนะเผื่อเอาไปสุ่มผลนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าก่อนสุ่มผลอยู่ตรงไหนเนาะอ่ะอยู่ตรงนี้นะขั้นแรกก็ไปที่เกาะแรกก่อนสำหรับผมนะอ่ะสมมติทุกคนเดินเรือมาปึ้ง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 อ่ะถึงแล้วลืมบอกทุกคนเนี่ยตรงนี้เป็นที่ซื้อคาตานะและตรงนี้ก็ใช้เงินสุ่มผลมันจะแพงขึ้นทุกครั้งใน 10,000 ผมก็เลยเบื่อหน่ายที่จะอยู่กับคนนี้ผมก็เลยไปสุ่มด้วยเจมซะเลยตอนนี้ผมก็มี22เจมเนาะก็เกาะต่อไปคือเกาะหิมะนู่นอยู่นู่นถึงแล้วก็ก่อนอื่น
ทุกอย่างที่คุณมาฟาร์มในเกมนี้ทุกคนห้ามลืมเซตสปอนเซตปิ้ง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 คุณก็จะเห็นเควสอยู่ใต้ต้นไม้เขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้คุณก็รับเควสไปเก็บกล่องไปเก็บไม่รู้เก็บกล่องใจเกเรแล้วก็ฆ่าตัวนี้โอ้ก็ฆ่าตัวนี้นะทุกคนก่อต่อไปก็อยู่ตรงนี้เลยข้างบนเกาะนี้ก็จะมีจุดสมผลด้วยนะทุกคนเนี่ยเกาะเมื่อกี้ก็ฟาร์มถึงเลเวล100นะเนี่ยอันนี้ต้องฟาร์มตอน100อันนี้ก็ยังเป็นเกาะที่ผมยังฟาร์มอยู่แหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาสอนหาจุดสมผลแล้วนะอ่ะสมมติทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจุดเซตสปอนอยู่ตรงนี้นะทุกคนแฮอ่ะสมมติทุกคนเกิดปิ้งทุกคนก็เดินมาตามทางตรงนี้เลยเนี่ยพอทุกคนเดินตามทางใช่ไหมเดินไปเรื่อยๆทุกคนจะเจอบันไดตรงเนี้ยพอเจอบันไดเสร็จทำไงต่อทุกคนจะเจอบ้านเนี้ยที่มันมีหญ้าอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะมีกล่องเรนโบว์สปอนถ้าทุกคนเห็นนะบ้านนี้จะเข้าได้ทุกคนโอ้มีผลบาเรียด้วยแต่ผมไม่กินอีเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะต้องสุ่มให้ได้แล้วผมจะไม่มีทางได้บาเรียแน่นอนผมแน่ใจนะมันก็ผมขอทำไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจกับจุดฟาร์มอื่นๆนะก็ก่อนนี้ก็ฟาร์มจนถึงเลเวล100ก็ประมาณนั้นแหละก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยทุกคนก็อย่าลืมไปแปรงฟันก่อนนอดกันด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะถามว่าทำไมช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยครับจะตอบยังไงดีอ่ะก็นะเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมจะลงคลิปบ่อยๆแล้วกันก็สำหรับวันที่ผมลงคลิปน้อยมากน้อยนิดนึงก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าผมลงแบบโอ้เวลาส่วนตัวครับทุกคนบล็อกไม่ได้อีก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็หลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบาย